การทำจิตให้สงบคือการวางให้พอดีตั้งใจเกินไปมากมันก็เลยไปปล่อยเกินไปมันก็ไม่ถึงเพราะขาดความพอดีธรรมดาจิตเป็นของไม่อยู่นิ่งเป็นของมีกริยาไหวตัวอยู่เรื่อยฉะนั้นจิตใจของเราจึงไม่มีกำลังการทำจิตใจของเราให้มีกำลังกับการทำกายของเราให้มีกำลังมันต่างกันการทำกายให้มีกำลังก็คือการออกกำลังกายทำกายบริหารมีการกระโดดการวิ่งนี่คือการทำกายให้มีกำลังการทำจิตใจให้มีกำลังก็คือทำจิตให้สงบไม่ใช่ทำจิตให้คิดนั่นคิดนี่ไปต่างๆให้อยู่ในขอบเขตของมันเพราะว่าจิตของเรานั้นไม่เคยได้สงบไม่เคยมีกำลังมันจึงไม่มีกำลังทางด้านสมาธิภายในบัดนี้เราจะทำสมาธิก็ตั้งใจให้เอาความรู้สึกกำหนดอยู่กับลมหายใจถ้าหากว่าเราหายใจสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปก็ไม่พอดีไม่ได้สัดได้ส่วนกันไม่เกิดความสงบเหมือนกันกับเราเย็บจักผู้เย็บจักมีมือมีเท้าเราต้องถีบจักเปล่าดูก่อนให้รู้จักให้คล่องกับเท้าของเราเสียก่อนจึงเอาผ้ามาเย็บการกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันหายใจเฉยๆกำหนดรู้ไว้จะพอดีขนาดไหนยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนจะให้ค่อยขนาดไหนแรงขนาดไหนจะยาวก็ไม่เอากับมันจะสั้นก็ไม่เอากับมันจะค่อยก็ไม่เอากับมันเอาตามความพอดีเอายาวพอดีเอาสั้นพอดีเอาค่อยพอดีเอาแรงพอดีนั่นชื่อว่าความพอดีเราไม่ได้ขัดไม่ได้คล้องแล้วก็ปล่อยหายใจดูก่อนไม่ต้องทำอะไรถ้าหากว่าจิตสบายแล้วจิตพอดีแล้วก็ยกลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์หายใจเข้าต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัตถ์คือหัวใจปลายลมอยู่สะดืออันนี้เป็นแหล่งการเดินลมเมื่อหายใจออกต้นลมจะอยู่สะดือกลางลมจะอยู่หัตถ์ปลายลมจะอยู่จมูกนี่มันสลับกันอย่างนี้กำหนดรู้เมื่อลมผ่านจมูกผ่านหัตถ์ผ่านสะดือพอสุดแล้วก็จะเวียนกลับมาอีกเป็นสามจุดนี้ให้ความรู้ของเราอยู่ในความเวียนเข้าออกทั้งสามจุดนี้พยายามติดตามลมหายใจเช่นนี้เรื่อยไปเพื่อรักษาความรู้นั้นและทำสติสัมปชัญญะของเราให้กล้าขึ้นเมื่อหากว่าเรากำหนดจิตของเราให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมดีแล้วพอสมควรเราก็จะวางเราจะหายใจเข้าออกเฉยๆเอาความรู้สึกของเราไว้ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนที่ลมผ่านออกผ่านเข้าเอาแต่ความรู้สึกเท่านั้นไว้ที่นั่นไม่ต้องตามลมออกไปไม่ต้องตามลมเข้ามาเอาความรู้สึกหรือผู้รู้นั่นแหละไว้เฉพาะหน้าเราที่ปลายจมูกให้รู้จักลมผ่านออกผ่านเข้าไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพียงแต่ให้ความรู้สึกเท่านั้นแหละให้มีความรู้สึกติดต่อกันลมออกก็ให้รู้ลมเข้าก็ให้รู้ให้รู้อยู่แต่ที่นั่นแหละรู้แล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องคิดเอาเพียงเท่านั้นเสียก่อนในเวลานี้หน้าที่การงานของเรามีแค่นั้นไม่ได้มีมากกำหนดลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นแหละต่อไปจิตก็สงบลมก็จะละเอียดเข้าไป
น้อมเข้าไปกายก็จะเบาเข้าไปจิตก็จะสงบไปความเบากายเบาใจนั้นก็จะเกิดขึ้นมาจะเป็นกายควรแก่การงานและจะเป็นจิตควรแก่การงานต่อไปนี่คือการทำสมาธิ